สวัสดีทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างได้ติดตามกันไม่เอ่ยวันที่ฝันเริ่มต้นนะคะตอนนี้เราก็ดูมาเรื่อยๆจนถึงพอดเรื่องปัจจุบันนี้นะคะก็เข้าแบบว่าจะครึ่งเรื่องแล้วนะคะบทบาทของนางเอกกับพระเอกของพวกเราก็ยังดูยังไม่ค่อยแบบได้เจอกันแล้วก็มีความรักกันเลยอะเอาง่ายๆก็ต้องรอกันไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะใครๆก็รอฉากที่เสี่ยวจานของพวกเราจะต้องโดนระเบิด แล้วล่ะค่ะพวกเราลำเอียงนะคะสำหรับในอพิสตอนี้นะคะก็จะมาเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดนะคะในช่วงที่พวกเขามีคู่กันนะคะแล้วก็ในช่วงที่พระเอกของพวกเรานั้นเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะก็คือเฮอหงหลินนั้นก็จะถูกแบบดูถูกโดยตระกูลเย่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยว่าพิธีแต่งงานของเธอนั้นจะมีสินสอดทองมั่นหรือเปล่านะคะไม่ต้องไปคิดณจุดนั้นเพราะว่าตระกูลของพระรองนั้นไม่จัดการอะไรให้เลยค่ะ ส่วนสำหรับทางด้านเสี่ยวซุนเซิงพระเอกของพวกเรานั้นนะคะหลังจากที่ฟื้นตัวกลับมาเดินได้แล้วเขาก็เริ่มทำธุรกิจนะคะโดยความช่วยเหลือที่ได้เงินมาจากแหล่งเงินก็คือมีถงเสียวเหมยนะคะเป็นผู้ให้กำลังใจพร้อมทั้งเป็นผู้ที่ให้ยืมเงินไปดำเนินกิจการนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขายังไม่ได้แต่งงานในช่วงที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเสี่ยวซุนเซิงพระเอกของพวกเรานั้นนะคะหลังจากที่ประสบความสำเร็จกลายเป็น ประธานบริษัทเรียบร้อยแล้วแล้วก็การค้าประสบความสําเร็จเขาถึงแต่งงานนะคะกับผู้หญิงที่เขารักก็คือถงเซียวเหมยนั่นเองเพราะว่าเงินนะคะที่ได้รับความช่วยเหลือให้เอามาลงทุนเนี่ยเขาก็เอาไปคืนนะคะนอกจากนี้ยังจัดสินสอดทองมั่นอย่างเต็มเปี่ยมเลยค่ะให้กับนางเอกของพวกเราก็คือถงเซียวเหมยนะคะถ้าถึงนะคะในพอดเรื่องนะตรงนั้นที่เราจะได้ดูหวังว่าเป็นอย่างยิ่งจะได้ดูผ่านเอเนี่ยแหละค่ะในหน้าจอนี่นะคะ ในเวอร์ชั่นที่เป็นละครเนี่ยมันคงจะสะใจพวกเราดีนะคะเพราะว่าเหอหงหลินนางรองนั้นน่ะคือทำร้ายจิตใจเสี่ยวสุนเสริงของพวกเราเป็นอย่างมากนะคะในช่วงที่เรียกได้ว่ากำลังใจก็ต้องการสุดๆดนะคะร่างกายก็โอ้โหคะ่ะบาดเจ็บสาหัสขนาดนั้นนะคะกลายเป็นว่านะคะเหอหงหลินคนที่พระเอกของพวกเรานั้นมีใจรักในตอนนั้นน่ะคือไม่เพียงแต่ไม่มองเห็นเขานะคะยังนึก ถึงแต่ตัวของเขาเองด้วยสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นมีเพียงแค่ตัวเองเท่านั้นที่อยู่ในสายตาของตัวเองก็คือคิดถึงแต่ตัวเองนะคะแล้วก็เธอนั้นมีความสนุกกับความรักที่เร่าร้อนคำว่าเร่าร้อนก็คือเห็นผู้ชายหลายๆคนมารักตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าติดกับตรงนั้นว่าตัวเองนี้คือคือที่หนคือจุดเด่นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเธอก็มีความพอใจแล้วก็มีความรักให้กับเสี่ยวซุนเซิงนั่นแหละเพียงแต่ ่าเสี่ยวสุนเซิงนั้นไม่สามารถจะตอบโจทย์ของเธอได้ในการที่จะก้าวต่อไปในอนาคตนะคะของตัวละครเหอหงหลินก็เลยทำให้ต้องปฏิเสธนะคะพระเอกของพวกเราไปละคะ่ะ ถ้าเราดูนิสัยของพระเอกเนาะเราจะเห็นอย่างตอนล่าสุดที่เพิ่งดูไปเมื่อคืนวันที่7ที่ผ่านมานะคะ7มิถุนายนเนี่ยก็ขนาดมีภรรยาแล้วก็ลูกของเพื่อนทหารมานะคะเห็นความใจดีมหคือเสี่ยวซุนเซิงนะคะเป็นผู้ชายที่จิตใจดีดีแล้วก็จริงๆเขาเป็นคนที่เก่งแล้วมีความสามารถนะคะแล้วเขาเป็นคนที่โดดเด่นไงแต่ความโดดเด่นนะคะมันก็จะสร้างความอึดอัดใจโดยเฉพาะให้กับเย่ก,กัวหัวนะคะที่เป็นเพื่อน อนั่นแหละรู้สึกว่าเอาอีกแล้วนะคะเด่นกว่าเขาอีกแล้วแล้วก็เหมือนกับแบบมาบังอะ่ะบทบังเ,เงามาเป็นเงาที่บทบังความฉายแสงของพระรองเยก,กัวหัวนะคะทําให้มีความเหมือนกับเออยังคงยังคงตังหดอยู่ในใจว่าเออไอ้นี่มันมันจะเด่นกว่าฉันมันเก่งว่ะอะไรอย่างนี้นะคะรู้ว่าเก่งจริงแต่ว่าจิตใจคนนะ่ยถ้ามันมีความอิจฉาขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อันตรายจริงๆเลยนะคะแล้วก็พระเอกของพวกเราจิตใจ ใจด,ดีดีค่ะก็ซื้อนะคะซื้อผ้าให้กับพี่สะัยด้วยละเพราะว่าเห็นว่าไม่มีเงินกันนะคะก็คือพระเอกของพวกเราเป็นคนที่แบบโอ้โห คือชอบยุ่งไปทุกเรื่องอใช้คำว่ายุ่งอช่วยค่ะใช้คำว่าเข้าไปช่วยนะคะในทุกๆเรื่องเลยมีน้ำใจสุดๆนะคะแล้วก็เสี่ยงชีวิตเสี่ยงแบบต้องเผชิญหน้ากับความเป็นความตายก็หลายหนแล้วนะคะเพียงแต่ว่าทางด้านของเสี่ยวซุนเซิงนั้นมีสิทธิพิเศษในเรื่องของที่เขาเป็นพระเอกไงคะเขาเลยยังรอดชีวิตอยู่นะคะถ้าเป็นคนจริงๆนี้ไม่แน่ว่าอาจจะตายไปแล้วก็ได้สาหรับคนที่มีนิสัยดีๆเกินไปเนี่ยนะคะดีจนน่า ยุมหัวจริงๆอย่างเสียวสุนเซิงของพวกเรานะคะ เหอหงหลินนะคะก็มีชีวิตเปลี่ยนไปจริงๆคือความคิดของเธอเปลี่ยนไปมากๆเลยหลังจากที่เข้ามาในกองทัพนะคะก็คือความสำคัญของการมีอำนาจเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกว่าเออเธออยากจะมีแล้วก็สถานะนะคะที่คนอื่นให้ความเคารพให้ความเกรงใจอะไรเงี้ยเธอก็อยากจะมีค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ให้เธอได้นะจุดนี้ก็ต้องใช้เยก,กัวหัวะรองนี่แหละนะคะต้องใช้อย่างเต็มที่เลย ในตอนที่เสี่ยวซุนเซิงเข้ามานะคะณนะตอนนี้เนาะเยก้กัวหัวนะคะพระรองนั้นได้เป็นหัวหน้าหมวดไปแล้วส่วนเสี่ยวซุนเซิงพระเอกของพวกเรานั้นเรียกได้ว่าตำแหน่งเก๋ไก๋ค่ะต่าสุดนะคะทหารเกณฑ์ยังเป็นทหารเกณฑ์อยู่ดังนั้นมันก็ไม่มีความสมดุลแล้วนะคะเวลาผู้หญิงมองเนี่ยอย่างผู้หญิงอย่างเหอหงหลิงเนี่ยก็ต้องมองไปที่เยกกัวหัวแล้วแหละมองไปแบบไม่รู้ตัวเลยนะเพื่อนๆสังเกตได้เลยค่ะคําว่าไม่รู้ตัวหมายความว่าอย่างคน นอกอย่างพวกเรามองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการปฏิบัติตัวของเหอหงหลิงต่อแยกกวัวหัวนั้นมีความพูดจากันหนานขึ้นแล้วก็พูดจาดีๆนะคะส่วนสําหรับการพูดจากระเสี่ยวซุนเซิงนั้นอาจเริ่มต้นด้วยดีแต่ว่าก็เริ่มที่จะทะเลาะกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนถึงแบบว่าไม่ค่อยได้พบกันเพราะว่าเหอหงหลิงก็ไม่ได้เห็นความสําคัญที่จะต้องอมาพบกับพระเอกของพวกเราบ่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเหอหงหลิงนั้นรู้สึกว่าจะมองไม่เห็น อนาคตที่ดีในตัวของเสี่ยวซุนเซิงนั่นเองค่ะดังนั้นก็เลยคิดว่าเออหันหลังให้ดีกว่านะคะไม่สนใจเลยอย่างเช่นการหายไปสองสาวันโดยที่ไม่ติดต่อไม่พูดคุยอะไรกับเสี่ยวซุนเซิงเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เหอหงหลินนั้นทําอยู่บ่อยๆนะคะในช่วงนี้ซึ่งเสี่ยวซุนเซิงนั้นถามว่าเข้าใจไหมเขาไม่เข้าใจเลยค่ะว่าว่าทำไมทําไมเหอหงหลินถึงพบเขาน้อยลงนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไปทําอะไรผิดไปหรือเปล่าแล้วก็ คิดเป็นในแง่บวกก็คือ,อแฟนเขาอะนะคะเหอหงหลินก็คงจะยุ่งอยู่นะคะแต่จริงแล้วนะคะก็คือเสี่ยวซุนเซิงก็ยังใสใสยอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเหอหงหลินนั้นมีใจที่ค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วนะคะดังนั้นนะคะณจุดนี้นะคะทำให้เขาเขียนจดหมายมาปรึกษานะคะถงเสี่ยวเหมยโอ้โหอยากจะหยุมหัวจริงๆเลยนะคะถ้ามีแบบว่าเพื่อนแบบนี้ก็แย่นิดหนึ่งเนาะมาทำลายจิตใจนางเอกของพวกเราอีกแล้วนะคะแต่ ว่าก็นับถือน้ำใจของนางเอกเช่นเดียวกันคือรับรู้ได้ทุกปัญหาเลยนะคะเธอเขียนมาหาฉันได้เลยทงเซียวเหมยนะคะก็เขียนเป็นในแนวของการให้กําลังใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนั่นแหละก็ทําให้เสี่ยวซุนเซิงนะคะคือตั้งใจที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจในอาชีพการงานของเขาคือจะเป็นทหารที่ดีค่ะเขาก็เลยเอาละหันหน้านะคะสู่แนวหน้าไปสงครามเวียดนามเลยนะคะคือตั้งใจว่าจะต้องเป็นตัวแทนของ

อยู่แนวหน้านะคะสงครามที่มันเกิดขึ้นในเรื่องก็จะเป็นสงครามเวียดนามค่ะทีนี้ในสนามรบนะคะเขาก็รีบวิง่งลุยลุยลุยไปข้างหน้าโดยที่ไม่ค่อยได้ระมัดระวังสักเท่าใดนักนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามบอกแล้วว่าพระเอกของพวกเรานะคะมีบัตรความเป็นพระเอกอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโดนลูกปืนหรือระเบิดนะคะไม่ตายค่ะแต่ว่าก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขานะคะอย่างที่พวกเราก็รู้กันแล้วว่าโดนระเบิดนั่นแหละทีนี้พอได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะก็เป็นใน จุดที่ถงเสียวเหมยของพวกเรานั้นก็มาอยู่เป็นแพทย์นะคะอาสาทางแนวหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะก็มาทันเวลาพอดีเลยนะคะเป็นหน่วยแพทย์ที่มาพบกับเ,เสี่ยวซุนเซิงนี่แหละค่ะที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะก็ได้ใช้ความพยายามแล้วก็วิชาความรู้นะคะในของแพทยศาสตร์ที่เธอได้ล่ําเรียนมาแล้วก็ประสบการณ์ทุกอย่างเนี่ยก็ทําให้อาการนะคะของเสี่ยวซุนเซิงนั้นคงที่ค่ะก็คือคําว่าคงที่หมายความว่าลอดปอด นะคะคแต่ไอ้บาดเจ็บมันก็ยังคงอยู่ซึ่งเสี่ยวซุนเซิงนั้นก็นอนอยู่นะคะเจ็บแบบเออเจ็บ อยู่บนเตียงแหละแล้วก็หวังว่าจะได้พบเหอหงหลินนะคะในขณะนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาจะได้พบกับผู้หญิงที่แบบเขารักอยู่เป็นแฟนนะเอาง่ายๆอยากเห็นหน้าแฟนค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็เหอหงหลินก็ไม่ได้มาทันทีทันใดนะจุดที่ที่เขาต้องการกำลังใจนะตรงนั้นแต่ว่าเขาก็ยังคิดดีๆกับเหอหงหลินอยู่นะทีนี้ค่ะทางด้านของถงเซียวเหมยนะคะต้องแจ้ง แจ้งไปด้วยตัวเองแบบว่าส่งไปส่งทั้งข้อความส่งทั้งทุกอย่างค่ะไปหาเหอหงหลินนะคะจนกระทั่งไปตามเองเลยนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจสถานการณ์โดยสังเขปของเสี่ยวซุนเซิงว่าการบาดเจ็บเป็นอย่างไรอะไรบ้างนะคะทีนี้ค่ะไปค่ะในเมื่อ,อ,อนางเอกของพวกเราไปตามถึงที่นะคะเหอหงหลินก็ต้องมาพอมาถึงแล้วนะคะโอ้โหทางด้านของเสี่ยวซุนเซิงเห็นเห็นแบบ ผู้หญิงที่เป็นแฟนนะคะก็แบบร้องไห้ออกมาน้ําตาเหมือนสายฝนเลยค่ะก็ทําให้เหอหงหลินนั้นก็ก็คือเออเหมือนกับโดนลากเข้าไปก่อนนะคะเพื่อปอบโยนอะไรแบบนี้ค่ะเสี่ยวซุนเซิงก็ไม่คาดคิดเลยนะคะว่านี่ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เขาแบบจะได้จะได้คบกับเหอหงหลินในลักษณะที่เป็นบอยเฟนเกิร์ลเฟนะนะคะที่เป็นแบบแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหอหงหลินนั้นก็เห็นแล้วว่าอุ้ยตายแล้วขาช่วงขาก็คือเป็นอัมพาต แน่ๆหลังจากที่ได้ฟังนะคะหลังจากที่ได้ฟังสถานการณ์จากทางแพทย์เล่ามาเกี่ยวกับอาการของเสี่ยวซุนเซิงเนี่ยดังนั้นนะคะก็ไม่ได้แบบว่าติดต่อกับทางเสี่ยวซุนเซิงอีกเลยค่ะเธอไปเลยนะคะแม้แต่จดหมายเธอเขียนนะคะมีจดหมายฉบับสุดท้ายเขียนไปให้กับพระเอกของพวกเราค่ะเป็นจดหมายแยกทางระบุว่าเธอนั้นตัดสินใจแต่งงานกับเย่ก,กั้วหัวนะคะแต่สิ่งที่นางรองนะคะหรือว่าเ หงหลินเนี่ยคิดไม่ถึงก็คือว่าเธอนั้นคิดไม่ถึงว่าครอบครัวตระกูลเย่นะคะจะยังคงลังเกียจเธอเป็นอย่างมากเพราะว่ามาจากตระกูลที่ต้อยต่ำยากจนนั่นเองค่ะทั้งๆท,ที่เธอได้ตำแหน่งดีๆแล้วก็ได้รับคำชมเชยเยอะแยะที่กองทหารแต่อันนั้นก็ยังไม่พอนะคะที่จะทำให้โดยเฉพาะแม่ของเย่ก,กัวหัวเนี่ยชอบเธอเพราะฉะนั้นไม่ได้รับการต้อนรับไม่ได้รับการปฏิบัติตที่ดีนะคะก็ทาให้อ่อ เธออะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วโดนลังเกียดขนาดนี้แล้วก็เหล่าบรรดาผู้อาวุโสญาตญาติพี่น้องของทางตระกูลเย่ทุกคนนะคะมองเธอด้วยสายตาที่ดูถูกค่ะก็ทําให้เธอนั้นหมดหวังนะคะไม่มีความหวังในชีวิตเลยละคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีสินสอดทองมั่นเลยสําหรับถงเสี่ยวเหมยนะคะแต่ว่าต้องเข้าไปอยู่ในตระกูลเย่ในฐานะสไพยนั่นแหละค่ะก็เลยทําให้เธอนั้นรู้สึกคิดถึงเสี่ยวซุนเซิงเป็นอย่างมากแล้วก็พอม องไปที่ชีวิตของเสี่ยวซุนเซิงนะคะชีวิตของเสี่ยวซุนเซิงนั้นดีขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งมีครอบครัวที่น่าอิจฉาแล้วก็เจ้าสาวนะคนนั้นน่ะมันควรจะเป็นเธอนะคะเพราะว่าหลังจากที่ออถูก เสี่ยวซุนเซิงของพวกเราเนี่ยถูกเหอหงหลินสะบั้นลักไปแล้วในวันที่เขาได้รับการวินิจฉัยจากทางแพทย์ว่ามีโอกาสเป็นอัมพาตครึ่งตัวสูงมากๆนะคะคือเดินไม่ได้ตลอดชีวิตเนี่ยผ่านไป2ปีในที่สุดแล้วก็เหมือนกับว่าเขาได้ร่างเดิมกลับมาะคะ่ะก็คือ ก็คือสามารถจะเดินได้เดินเหินได้ตามปกตินะคะแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะเข้าสู่วงการธุรกิจนะคะไม่เป็นแล้วทหารค่ะเพราะว่าเขาจะใช้รูปแบบของการทําธุรกิจนี่แหละให้เจริญเติบโตเพื่อที่จะเข้าสู่การปฏิรูปเป็นการส่งเสริมนะคะแผนงานของท่านผู้นําในเรื่องของการปฏิรูปประเทศแล้วก็ต้อนรับการเปิดประเทศตามนโยบายของท่านผู้นําประเทศนะคะทีนี้ด้วยความซื่อสัตย์ของเขาค่ะเขาก็ได้รับการประ บความสำเร็จแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะอย่างรวดเร็วเลยกลายเป็นประธานบริษัทหลังจากที่เริ่มธุรกิจนะคะถงเซียวเหมยนั้นยังกลายเป็นแพทย์ผู้ช่วยชีวิตแล้วก็เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของเครื่องมือการแพทย์นะคะกับทางด้านของพระเอกเราอีกด้วยนะคะหลังจากที่เป็นเพื่อนกันมาสนับสนุนกันมานานหลายปีค่ะในที่สุดแล้วนะคะพระเอกของพวกเราก็เห็นว่าใครนะคือคนที่แท้จริงสำหรับเขากันแน่ค่ะในที่สุดนะคะ เขาก็คุกข่าวขอนางเอกของพวกเราแต่งงานนะคะแล้วก็สินสอดทองมั่นบอกได้เลยว่าอลาังการมากๆค่ะขอวันไหนคะขอวันแต่งงานก็คือ,อขอแต่งงานขอวันไหนขอในวันเกิดนะคะของถงเสี่ยวเหมยนั่นเองค่ะซึ่งธงเสี่ยวเหมยเราก็พร้อมที่จะเซเยสมามานานแล้วนะคะก็ตกลงในทันทีเช่นเดียวกันเพราะว่านางเอกของพวกเราจะมีคําพูดที่แบบเก๋ไก๋มากๆเลยนะคะเธอก็จะบอกว่าโอ้ยฉันรอวันนี้มานานเกินไปแล้วนะคะ โอ้โหน่ารักมากๆค่ะหลังจากนั้นนะคะถามว่าเสี่ยวซุนเซิงนั้นรู้เมื่อไหร่ว่าถงเซียวเหมยนี่แหละเป็นผู้หญิงที่เขาประทับใจเป็นคนแรกนะคะในเรื่องเลยที่เป็นผู้หญิงในครังหนังสือนะคะในครังห้องสมุดตรงนั้นนะคะก็คือหลังจากแต่งงานมาแล้วหลายปีนะคะก็ถึงจะรู้คะ่ะก็คือถงเซียวเหมยก็ถึงจะบอกนะคะว่าจริงๆแล้วก็เธอนั่นแหละเออที่เป็นผู้หญิงคนนั้นที่เสี่ยวซุนเซิงนั้นพูดถึงนะคะในตอนเริ่มต้นของเรื่อง เลยก็เป็นเรื่องราวความรักที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะสำหรับ คู่ของเสียวซุนเซิงแล้วก็นางเอกของพวกเรานะคะถงเซียวเหมยเนาะอ,อยากเห็นฉากแบบนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วอะ่ะอยากจะเห็นฉากพระเอกนางเอกมีมีเรื่องราวด้วยกันนะคะเรื่องราวดีๆด,ด้วยกันสักประมาณ20ตอนน่ะเนาะแต่ตอนนี้มันก็เหลือจะไม่ถึง20ตอนแล้วไหมทั้งหมดมันมีแค่30กว่าตอนเองอะ่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะ36หรือ38เนาะหวานก็จําไม่ได้ละดูทุกวันก็มีความรู้สึกว่าอยากยุ้มหัวพระเอกมากเอ,อ้ยยูยูจะ ดีอย่างนี้มากๆไม่ได้นะดีเกินไปดีน้อยๆหน่อย,อยเพราะว่าคนดีเกินไปมักจะตายเร็วนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้มันเป็นแนวย้อนยุคในสมัยปฏิรูปประเทศเนาะก็ลักษณะของพระเอกนางเอกก็จะต้องเป็นประมาณนี้แหละพระเอกจะต้องมีใจที่แบบโอ้โหก้าหารนะคะเด็ดเดี่ยวแล้วก็จิตใจดีช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนะคะส่วนผู้หญิงก็ต้องเงียบเงียบเรียบร้อยแต่เธอก็ดูเป็นผู้ดีมากๆเลยนะสําหรับนังเอกของพวกเรานะคะเอาละคะ่ะก็คอยให้กําลังใจนะคะนัก แสดงทุกท่านเลยแล้วก็อยากจะเห็นฉากที่พวกเราอยากดูเร็วๆนะคะถามว่าลำเอียงไหมแน่นอนลำเอียงสิ <c oughs> คนเรามีอคตินะคะอคติสี่ค่ะอันนี้ด้วยอคติด้วยความรักนะคะรักในหลีซินแล้วก็รักในเสี่ยวจานก็อยากจะเห็นฉากของพวกเขาเยอะๆนะคะมีความสุขกันมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ